ชมหน้าแม่แท้ๆสายฟ้าเศรษฐบุตรหลังหลายคนไม่เคยเห็นเรียกได้ว่าคนรุ่นก่อนค่ะคงจะรู้จักแน่ๆสำหรับคุณสายฟ้าเศรษฐบุตรอดีตพระเอกผู้โด่งดังในยุค90ที่ฝากผลงานละครภาพยนตร์ไว้หลายเรื่องหลังจากที่จะหันหลังให้กับวงการบันเทิงเพราะเขาค่ะได้ผันตัวมาเป็นผู้บริหารช่องกลางปี Channel สถานีที่ให้ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ร่วมกับคุณพีททองเจือรวมทั้งเป็นผู้อำนวยการการผลิตรายการอีกด้วยและสำหรับชีวิตครอบครัวค่ะคุณสายฟ้านั้นเป็นหนึ่งในทายาทของคุณพินโยทองเจือและคุณณัฐกาลเศรษฐบุตรมารดาผู้ให้กำเนิดเป็นอดีตดาราที่โด่งดังอย่างมากโดยคุณณัฐกาลค่ะเป็นอดีตดารานักแสดงและนางแบบที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งในยุค70โดยคุณณัฐกาลค่ะได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกโดยการกำกับการแสดงของท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลในเรื่องความรักครั้งสุดท้ายเมื่อปี2517กับดารานักแสดงนำอย่างคุณสรพงษ์ชาตรีจากนั้นค่ะก็เริ่มมีผลงานไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์และละครมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะไปควบคู่กับการเป็นนางแบบและได้แต่งงานสายฟ้าแลบกับคุณพินโยทองเจือและมีลูกชายด้วยกัน1คนนั่นก็คือคุณสายฟ้าหลังจากนั้นค่ะไม่นานทั้งคู่ก็ได้แยกทางกันโดยคุณณัฐกาลก็ได้บินไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานถึง4ปีก่อนที่จะกลับเมืองไทยและเจ้าตัวค่ะก็ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับในปี2527นั่นเองล่ะค่ะงานนี้เรียกได้ว่าคุณสายฟ้าเนี่ยหน้าตาดีแล้วก็เก่งแบบลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยนะคะ